ผมว่าคุณยังไม่ต้องห่วงนะครับยังไงแล้วลองคุยกับคุณหนูดูก่อนผมมั่นใจว่าถ้าคุณหนูได้ยินแล้วคุณหนูจะต้องช่วยคุณแน่ๆเลยผมมั่นใจว่าอย่างนั้นนะลองคุยกับคุณหนูดูก่อนไม่ได้แล้วครับผมจะขอเงินคุณหนูได้ยังไงนี่คุณโกวินคุณโกวินคุณเชื่อผมนะคุณหนูเนี่ยต้องเข้าใจปัญหาของคุณแน่นอนเชื่อผมนะลองคุยกับเธอดูก่อนแต่ว่าอย่าบอกเธอว่าผมเป็นคนสั่งให้คุณไปหาเธอนะเชื่อผมนะครับเอานี่ยังไม่พร้อมอีกเหรอไม่ออกไปข้างนอกหรือไงฉันจะให้ไปไหนแต่เช้าก็ทำงานไงล่ะลืมแล้วเหรอวันนี้วันทำงานวันแรกนะบ้าเอ้ยลืมไปเลยว่าโกหกไว้เราต้องออกไปทำงานทุกเช้าเลยหรือนี่อันนี้ฟังนะฉันเตรียมอาหารเที่ยงไว้ให้แล้วนะไปสิเตรียมพร้อมได้แล้วคือเบลาฉันไม่มีเสื้อผ้าใส่ทำงานเลยแต่ว่าฉันเป็นสภาพแบบนี้ไม่ได้ฉันเลยไม่อยากจะไปทำงานเลยฉันไม่มีเสื้อผ้าใส่พี่นี่ดีนะแค่ไม่มีเสื้อผ้าก็จะไม่ไปทำงานซะแล้วแต่ว่าเอาเสื้อผมไปใส่ทำงานก็ได้นะงั้นเอางี้นะรออยู่นี่ผมจะเอาเสื้อมาให้อันนี้เดี๋ยวจะไปไหนนะนี่วิเวกเธอจะเอาเสื้อตัวไหนให้เขาฮะเสื้อเธอน่ะเก่าไปหมดแล้วนะพี่รูเปสพี่ไม่อยากจะไปออฟฟิศในเสื้อผ้าเก่าๆใช่ไหมใช่แล้วมายาใช่เลยแต่ว่าพี่ก็มีแต่เสื้อเก่าๆนะรอดตัวไปทีถ้าเธอให้เขายืมเสื้อนะฉันก็ต้องซักอีกสิไม่ต้องไปมีน้ำใจหรอกนะพี่รูเปสรอนี่นะเดี๋ยวฉันจะไปเอาเสื้อมาให้นะอันนี้นะมันเหมือนใหม่เลยใส่ไปทำงานนะคะพี่เดี๋ยวมายานี่มันเสื้อพี่รากูนี่กล้าดียังไงไปเปิดตู้พี่รากูแบบนี้นะฮะแล้วยังไงล่ะพี่เบลลาทำไมต้องวิเวกด้วยจะให้พี่รูเปยืมเสื้อพี่ไม่เห็นขัดเลยแค่หนูเอาเสื้อพี่รากูมาให้ก็ขัดหนูซะแล้วอะไม่เปลี่ยนไปเลยนะถ้าเป็นของเราอะทุกคนก็ไม่เคยเกี่ยงเลยแต่ถ้าเกิดเป็นของพี่รากูขึ้นมาทุกคนก็ห่วงขึ้นมามายาจะทะเลาะกันทุกวันแบบนี้มันไม่ดีเลยนะวันนี้วันทำงานวันแรกของรูปเปสเขาทำไมจะต้องทะเลาะกันแทนที่จะช่วยเหลือเขาล่ะแม่ไม่รู้หรอกมายานไปเปิดตู้พี่รากูแล้วเอาเสื้อพี่รากูมาแล้วยังไงล่ะมายาไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ก็แค่เสื้อของรากูเบลลาถ้ารากูอยู่นี่เขาก็คงจะให้รูเปสยืมเสื้อเหมือนกันไม่ต้องห่วงหรอกนะเอาเสื้อให้รูเปสไปนี่ฉันต้องไปทำงานใช่ไหมเนี่ยพวกนั้นถึงจะเลิกยุ่งกับเราแล้วเราจะบอกยังไงดีว่าเราไม่ได้ไปสมัครงานฉันจะไปเตรียมตัวแล้วนะต้องอาบน้ำใหม่อีกละสินี่ไปกันเถอะไปเถอะโอเคค่ะคุณโกวิน
ต้องการเงินเท่าไหร่ไปช่วยลูกชายเหรอคะคือ500,000นะครับโอเคค่ะฉันจะไปเอาสมุดเช็คมาให้นะคะเธอเริ่มให้เงินคนอื่นอีกแล้วนะแม่นี่ใจดีไม่หยุดชิวานีจ้ะจะให้เงินโดยไม่สืบหน้าสืบหลังเลยเหรอป้าเข้าใจนะว่าหนูใจดีป้าก็รู้ว่าหนูน่ะมีน้ำใจเหมือนกับปู่เบาหวานของหนู